เผย10อาชีพล่าสุดที่ถูกคัดออกไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 วันนี้เป็นวันแรกที่เงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะที่ทางการให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งผู้ที่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทมากที่สุดในกลุ่มอาชีพก็คือพวกแม่ค้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยแล้วก็มีอีก4กลุ่มอาชีพนะคะที่เป็นกลุ่มแรกที่รับเงินเยียวยานะคะนั่นก็คือผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มักกุเทศนะคะล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังเขามีมาตรการขยายเวลาและก็ขยายเงินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเพิ่มจาก 15,000 เป็น 30,000 นะคะขยายระยะเวลาจาก3เดือนนะคะรับเงิน3เดือนเป็น6เดือนนะคะตั้งแต่เมษายนไปถึงกันยายน2563เลยนะคะแต่ว่าจำกัดสิทธิ์ให้แค่9ล้านคนเท่าเดิมนะคะซึ่งใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะที่ www เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเพราะเขายังไม่ได้ปิดรับลงทะเบียนนะคะแต่โครงการนี้นะคะแม้จะยังไม่ปิดนะคะแต่ว่าการลงทะเบียนก็ไม่ใช่ว่าใครก็จะได้เงินไปง่ายๆนะคะเพราะเขาบอกว่ามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะแต่ถึงกระนั้นนะคะก็มีบางรายนะคะวันนี้นะคะที่ได้รับเงินไปแล้วบอกว่าลงเล่นๆก็ได้เงินไปโบท็อกก็มีนะคะบางคนที่ออกมาโพสต์ว่าได้ 5,000 แต่ว่าโปรไฟล์นี่กินหรูอยู่สบายเลยนะคะซึ่งกระทรวงการคลังนะคะเขาโอนเงินเยียวยาก้อนแรกนะคะในวันที่8เมษายน2563นะคะให้กับผู้ที่รับผลกระทบครั้งแรกนะคะ 200,000 รายนะคะส่วนวันที่9เมษายนนะคะจะโอนเงินให้อีก 700,000 รายนะคะและวันที่10นะคะเมษายนจะโอนให้อีก 600,000 รายนะคะส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้างกับค้าขายนะคะแล้วก็4อาชีพหลักก็คือแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ผู้ค้าสลากและก็มักกุเทศนะคะนี่ก็คือความคืบหน้าของการรับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.กล่าวว่าการพิจารณาข้อมูลรถแรกกว่า10ล้านคนมีผู้ได้รับแน่นอน 1.6 ล้านรายกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือแบบแน่นอน3เดือนและเมื่อมีการกู้เงินตามพ.ร.ก.ก็จะได้รับเงินต่อเนื่องไปรวม6เดือนส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในรอบแรกคาดว่าจะมีมากกว่าครึ่งย้ำในวันนี้ระบบจะเริ่มส่ง SMS พร้อมโอนเงิน 5,000 บาทประมาณ 200,000 รายส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ SMS ในวันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปว่าไม่ผ่านคุณสมบัติซึ่งไม่สามารถอุทธรณ์ได้นอกจากนี้ในวันที่11 12เมษายนนี้นะคะระบบก็จะส่ง SMS ให้ผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติไม่ชัดเจนให้ส่งข้อมูลและกรอกแบบสอบถามกลับมาผ่านทางออนไลน์ให้พิจารณาทั้งนี้กระทรวงการคลังย้ำว่าต้องช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิดจริงๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกมี10กลุ่มดังนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า18ปีนะคะ2กลุ่มผู้ว่างงาน3เป็นข้าราชการ4เป็นพนักงานของรัฐ5ผู้รับบำนาญ6นักเรียนนักศึกษา7เกษตรกร8ผู้ค้าออนไลน์9รับจ้างก่อสร้าง10โปรแกรมเมอร์นะคะนี่คือ10อาชีพที่กระทรวงการคลังเขาเปิดเผยออกมานะคะว่าถูกตัดออกไปนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะถ้าไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าจะได้ไม่ได้มันอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่ามีระบบ AI ตรวจสอบนะคะบางเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเห็นนะคะว่าบางรายเกษตรกรบางรายก็ได้คนที่ไม่มีโปรไฟล์ที่ดีก็ได้ก็มีนะคะนี่คือความคืบหน้าของการเยียวยา 5,000 บาทจากเราไม่ทิ้งกัน.com นะคะ